มิวเซียมสยามเอาใจทาสแมวจัดงานใน At The Museum ครั้งที่10มิวเซียมสยามจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีกับเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนใน At The Museum ครั้งที่10ตอน The Cat Society รวมพลคนหลงแมวโดยมิวเซียมสยามได้ริเริ่มกิจกรรมภายใต้แนวคิดการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมตอนกลางคืนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ไปกับการชมนิทรรศการและกิจกรรมที่มิวเซียมสยามจัดขึ้นซึ่งสอดแทรกทั้งสาระความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกโดยความพิเศษของปีนี้ได้เอาใจเหล่าทาสแมวด้วยการเปิดประสบการณ์ให้พาสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเข้าร่วมงานพร้อมสนุกสนานแบบได้ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ Play and Learnให้ทั้งเจ้าของและแมวได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขร่วมกันระหว่างวันที่18ถึง20ธันวาคม2563ณมิวเซียมสยามจัดงานครั้งนี้นะฮะเราต้องการที่จะให้ประชาชนมีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับมาการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไปพิพิธภัณฑ์กันตอนกลางวันนะฮะแต่การมาตอนกลางคืนนี่จะเป็นมิติหรือมุมมองใหม่ๆเลยแต่การจัดงานกลางคืนเองไม่เพียงพอฮะเพราะว่าอยากให้ทั้งผู้ชมหรือทั้งน้องๆเยาวชนเองเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียนรู้นะครับเรื่องของแมวครับซึ่งบอกว่าเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักดีแต่ทุกคนยังรู้จักไม่หมดนะครับเพราะว่ามีสิ่งละอันพลน้อยมากมายที่เราควรจะต้องรู้จักสัตว์เลี้ยงซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากมายในวันนี้นะครับเราจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เปิดมิวเซียมตอนกลางคืนและให้ผู้ชมเองเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในการที่ชมนิทรรศการตอนกลางคืนและรู้จักแมวมากยิ่งขึ้นครับบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับบรรยากาศปีนี้ต้องเรียนว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงานชิ้นนี้ออกไปค่อนข้างมากมายนะแล้วก็มีแฟนๆซึ่งใช้คำว่าเป็นทาสแมวก็ตามหรือคนที่แอบเป็นทาสแมวก็ตามเนี่ยที่จะมางานนี้ค่อนข้างมากมายแล้วก็เราเตรียมเรื่องของการต้อนรับไว้อย่างเต็มที่เลยฮะเพราะว่ามีการตอบและสอบถามมาโดยตรงมาที่มิวเซียมสยามฮะเกี่ยวกับรายละเอียดของงานเป็นจำนวนมากครับก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์แมวดึงคนได้มั้ยคะอันนี้ผมว่าเป็นกลยุทธ์น่าจะใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์จะดึงทาสมากกว่าเพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นทาสแมวค่อนข้างมากครับภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคะสำหรับภายในงานเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมซึ่งหลักๆเลยนะฮะให้ดูนิทรรศการในยามค่ำคืนแล้วนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เรียกว่าเป็นแมวเรื่องของเพลย์กราวนะครับเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพราะว่าเราต้องการให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบที่มีความสนุกสนานขึ้นมานะครับมีการจัดประกวดแมวมีการจัดเป็นเรื่องของงานชาริตี้ต่างๆซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางนักแสดงหรือดาราต่างๆที่จะมาช่วยกันในการที่จะทำงานให้กับสังคมโดยการที่จะมีการประกวดแมวแล้วก็ทำการระบายสีในเสื้อต่างๆแล้วก็ทำงานชิ้นนี้มาเพื่อที่จะส่งไปกับมูลนิธิรักแมวนะครับเพื่อให้แมวจรจัดต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารที่เราจัดเมนูเฉพาะสำหรับแมวก็มีในงานนี้เช่นกันครับความคาดหวังหลักๆเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้น้องๆเยาวชนเองเนี่ยเกิดประสบการณ์ใหม่ๆเลยเพราะว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นความทรงจำของเขานะครับเวลาเขาโตไปขึ้นมาในอนาคตเองเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเคยมานะที่พิพิธภัณฑ์แบบหนึ่งนะครับแล้วมาพบประสบการณ์อะไรใหม่ๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะฝังใจไปกับสภาพแวดล้อมที่เขาพบการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่มีความสนุกสนานและรื่นรมย์นั้นนะฮะจะเป็นสิ่งที่เขาจะนำมาใช้ได้ในอนาคตรวมถึงเรื่องของแมวเองก็เป็นสัตว์เลี้ยงซึ่งค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์เราอยากจะให้เด็กนั้นสร้างแรงบันดาลใจจากการที่จะมาดูเรื่องของพัฒนาการของแมวเรื่องของการเลี้ยงแมวต่างๆและสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการสร้างสรรค์โปรดักต์หรือสร้างสรรค์งานเซอร์วิสอะไรใหม่ๆในกับอนาคตได้สำหรับสังคมที่เรานิยมเลี้ยงดูแมวกันครับอันนี้เต็มที่เลยครับเพราะว่าหลังจากเราได้ข่าวนะครับจากที่เขาใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมงานโอเวอร์มากกว่าเขาใหญ่เพราะว่าในตัวพื้นที่ของตัวตึกมิวเซียมสยามเองเนี่ยเราได้จัดกำหนดขอบเขตพื้นที่นะครับในอัตราส่วนต่อตารางเมตรเนี่ยให้มากกว่า 1:1 ตารางเมตรต่อคนด้วยนะครับแล้วรวมถึงในส่วนของตัวพื้นที่ของมิวเซียมสยามเองเรามีจุดอำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้เข้าชมผ่านประตูเดียวนะครับการจุดวัดอุณหภูมิและมีจุดที่ใช้สำหรับแอลกอฮอล์ในการล้างมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในงานชิ้นนี้นั้นทีมงานของมิวเซียมสยามนั้นจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีครับและก็มีการอย่างนั้นคือไทยชนะด้วยในการที่จะเช็คอินสามารถที่จะติดตามสอดส่องดูแลหรือตามท่านในภายหลังได้ว่า
หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับก็วันนี้ผมมาเป็นเสื้อครับแล้วเราก็เป็นทาสแมวคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงแมวเยอะมากพอได้ถูกทางมิวเซียมสยามเชิญมาเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าได้มาร่วมบุญกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อแถมได้มาดูน้องแมวกันอีกครับซ้อมกันเพ้นมามากน้อยแค่ไหนวันนี้จนนี้จะมาวาดรูปแมวไว้หน่อยวาดแมวตัวเองหรือเปล่าวาดแมวตัวเองด้วยครับลงไปในเสื้อครับผมปกติเราติดแมวมากน้อยแค่ไหนครับคือผมเลี้ยงมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ครับผมก็ติดจนแบบเราแพ้ขนมันติดขนาดนั้นแต่ก็ยังเลี้ยงก็ยังเลี้ยงอยู่ครับก็เมื่อก่อนนอนด้วยกันตลอดแต่หลังคุณหมอก็ห้ามก็แค่เลี้ยงเขาเฉยๆครับเมื่อประมาณ4ปีก่อนค่ะหนูก็เอาจริงๆถือว่าแบบวงโคจรใกล้กันมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็รับน้องแมวมาจากโครงการรักแมวค่ะใช้ปันน้ำใจให้แมวจรเหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือแมวจรจัดอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นทาสแมวตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังจะเป็นทาสไปเรื่อยๆค่ะฝากสวัสดีเจ้านายด้วยนะคะของผมก็จริงๆก็มือใหม่มากนะครับก็ประมาณรับน้องแมวมาเลี้ยงเหมือนกันครับได้9เดือนแล้วครับก็อยู่ด้วยกันมาก็แบบเมื่อก่อนก็พูดคนเดียวไงก็ตอนนี้ก็มีคนฟังบ้างมากคือให้แมวฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มือใหม่ครับชีวิตก็ลำบากขึ้นเยอะแต่ว่าก็คิดถึงเขาก่อนตัวเองเสมออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบต้องปรับตัวอะไรไหมอยู่กับแมวจริงๆก็ปรับตัวเพราะว่าจริงๆคือเต็งก็แบบตอนนี้เต็งก็เป็นเชฟไปแล้วใช่ไหมก็ต้องแบบเปลี่ยนที่อยู่ย้ายไปอยู่คอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้คือเอาง่ายๆคือเอาแมวเป็นหลักครับใช่ก็คือแมวกอดเราแน่นอนแล้วคือแบบมี2ห้องนอนในคอนโดก็ต้องแบบ1ห้องก็ต้องเป็นของแมวอะไรคือมันก็ต้องแบบประมาณนั้นแต่ว่าคือสุดท้ายเราก็คือเอาเขาเป็นหลักครับใช่ค่ะเราก็จะมองเขาก่อนเป็นแบบ first priority ของชีวิตเราเนี่ยวิธีทาสเนาะสุดท้ายให้พอได้ฝากงานครั้งนี้ครับก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วฝากนะทั้งเด็กๆและเยาวชนน้องๆนะครับงานนี้เป็นงานที่ใช้คำว่าสนุกสนานมากๆนะครับมาร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นะครับมาท่องเที่ยวในมิติมุมมองใหม่ๆลดแล่นไปกับ Night at the Museum นะครับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนในตอนของเรื่องของทาสแมวในครั้งนี้นะครับก็เราเปิดงานทุกวันนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์รวมจำนวน3วันนะครับมา4โมงเย็นถึง4ทุ่มเรามีกิจกรรมดีๆค่อนข้างมากมายเลยครับโดยเฉพาะช่วงดึกๆนั้นเราจะมีดนตรีทั้งๆ3คืนเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับงานนี้พลาดไม่ได้1ปีมีครั้งเดียวครับ